双脚马，约好的明天，谁凌乱步伐？心动怎么解答？哦耶，对垒中不想上下，我从来都没把再遥远的童话也要抵达。งานแต่งทิพย์ตอนที่17ขอบคุณนะคะรุ่นพี่เธอมาทำไมนายสบายใจได้ฉันแค่มีเรื่องจะบอกนายนิดหน่อยพูดเสร็จก็ไปมีอะไรต้องพูดอีกเหรอฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำไว้ก่อนหน้านี้นายผิดหวังมากแล้วก็โกรธมากด้วยแต่ที่ฉันทำแบบนี้เป็นเพราะฉันรักนายมากเกินไปไงซื่อฉันเธออาจจะเข้าใจความรักผิดไปนะฉันไม่ได้เข้าใจผิดนะฉันคิดมาตลอดว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอนายนายก็คือชีวิตของฉันไม่ใช่แค่ฉันที่รู้สึกแบบนี้ทั้งครอบครัวของนายแล้วก็เพื่อนทุกคนของเราพวกเขาต่างคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะได้แต่งงานกันแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะการปรากฏตัวของกู้ซีซีเขาทำลายทั้งหมดนี้เขาทำลายชีวิตฉันซีเว่ยมีหลายๆเรื่องที่ฉันอยากบอกเธอตั้งแต่งานเต้นรำครั้งก่อนอาจจะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเผลอคล้อยตามความเข้าใจผิดของคนอื่นหรืออาจเป็นเพราะความเคยชินของเราเอาเป็นว่าเราก็ต่างเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเราผิดไปที่เธอคิดว่าชอบนั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอเข้าใจผิดไปเองอย่างน้อยในใจฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราสองคนจะสามารถเป็นคนรักกันคนที่ฉันชอบมีแค่กู้ซีซีคนเดียวแล้วนายรู้จักกู้ซีซีดีไหมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดเลยกู้ซีซีจะเป็นยังไงเธอไม่ต้องมาบอกฉันรุ่นพี่ของพวกนี้เป็นของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้เธอตั้งแต่เธอ1ขวบจนถึงอายุ25ปีในวันนี้ฉันหวังว่าฉันจะมีส่วนร่วมกับอดีตของเธอแล้วก็หวังว่าปัจจุบันอนาคตของเธอฉันจะสามารถอยู่กับเธอต่อไปเรื่อยๆได้รุ่นพี่คะซีซีเธอรู้ไหมฉันดีใจมากที่เธอมาในเมื่อโชคชะตานำพาให้เรากลับมาพบกันอีกฉันก็ไม่อยากพลาดโอกาสครั้งนี้ไปกูซีซีฉันชอบเธอขอโทษนะคะรุ่นพี่ขอบคุณสำหรับกำลังใจและความช่วยเหลือทั้งหมดที่พี่ให้ฉันแล้วก็ขอบคุณสำหรับความรักความอบอุ่นที่พี่มีให้ฉันแต่ตลอดที่ผ่านมาฉันเองก็มองพี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่คุณส่วนแม้กระทั่งจะเป็นเทพเนียนซีในตอนนี้ก็ตามแต่ฉันไม่เคยชอบพี่มาก่อนเลยขอโทษนะคะเธอก็ยังคงเป็นกู้ซีซีคนนั้นที่ฉันชอบตรงไปตรงมาขอโทษจริงๆนะคะรุ่นพี่แต่ฉันไม่สามารถโกหกใจตัวเองได้ฉันชอบอินซือเฉินไปแล้วอ
แล้วเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ไหมเหมือนกับเมื่อก่อนงั้นฉันไปก่อนนะคะคุณคะไปท่าเรืออุ๋ยเหรินค่ะได้เลยครับคนที่คุณรอมาแล้วใช่ไหมคะเราเสิร์ฟอาหารเลยไหมคะยังไม่ต้องครับเขาไม่ใช่คนที่ผมรอได้ค่ะเสือเฉินทำไมนายถึงให้ความรักกับฉันมากกว่านี้สักหน่อยไม่ได้ล่ะฉันก็แค่อยากจะเธอแค่อยากให้กู้ซีซีเข้าใจผิดเธอแค่อยากทำให้วันเกิดของกู้ซีซีมันพังกว่าเดิมวิธีแบบนี้มันโบราณไปแล้วนะไม่เหมาะกับตัวตนของเธอเข้าไปซะคุณคะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่รถติดแบบนี้ก็บอกได้ยากครับอาจจะ 2-3 นาทีหรือไม่ก็อาจจะครึ่งชั่วโมงซื้อเชิญฉันกำลังไปตอนนี้รถติดมากรอฉันหน่อยนะรีบหน่อยนะฝนจะตกแล้วคุณผู้หญิงขอโทษด้วยนะคะด้านเราปิดแล้วค่ะคุณใช่คนกู้ซีซีหรือเปล่าคะใช่ค่ะเมื่อกี้คุณอินรอคุณอยู่ตั้งนานแต่คุณไม่มาสักทีเขาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะอาหารสุดหรูไปแต่ฉลองวันเกิดก็ต้องมีเค้กนะขอพอเลยฉันอยากฟังคุณร้องเพลงวันเกิดนะHappy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday Happy birthday to you ยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งรอก่อนนะคุณดูสิผมแป๊บนะฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านประธานครับรูปโดนน้ำมันจุดไม่ได้แล้วครับฮะต้องขอโทษด้วยนะครับจริงๆมีกันอ
ื้อฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ฉันซึ้งมากแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกคุณว่าฉันชอบคุณผมรู้แล้วคุณรู้อะไรเล่าผมรู้ว่าคุณก็ชอบผมเหมือนกันทำไมทุกครั้งที่รู้สึกว่าเติบโตขึ้นก็มักจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปประธานมั่วคะในเมื่อคุณคิดจะปล่อยวางคุณกู้งั้นความร่วมมือระหว่างบริษัทเรากับร้านซีซีก็ต้องพิจารณายุติความร่วมมือไว้ก่อนไหมคะทั้งอินซื่อเฉินก็เคยมาคุยเรื่องนี้กับเราหรือว่าไม่ต้องใครบอกว่าคนที่เลือกถอยออกมาจะต้องจากไปล่ะผมก็เป็นเพื่อนกับซีซีได้อีกอย่างผมไม่อยากให้อินซื้อเฉินได้ใจแบบนี้ไปกันเถอะกลับได้แล้วนี่ก็คือวาระการประชุมทั้งหมดคุณดูหน่อยว่ามีปัญหาตรงไหนไหมผมมีปัญหาหนึ่งโอเคคุณว่ามาคืนนี้กินอะไรดีครับแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราไม่ถูกเปิดเผยในบริษัทแต่เพื่อนร่วมงานหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วอีกอย่างฉันเคยบอกคุณตั้งนานแล้วว่าเวลางานห้ามเอาเรื่องส่วนตัวมาปนโอเคแต่ผมมีอีกปัญหาหนึ่งขอให้คุณจริงจังนะเรื่องนี้ผมจริงจังมากอย่าเล่นสิเอาล่ะไปประชุมแล้วนะเช็ดลิปออกด้วยเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามาถึงจุดที่ปังปุริเย่สุดๆแล้วการทำงานที่ยุ่งแบบนี้ยังมีภรรยาที่แสนดีอยู่กับฉันช่างเป็นชีวิตที่ต้าสุดๆแม่เห็นหมดแล้วเหรอเฮ้ยเสด็จแม่ครับแม่ไม่ไปดื่มอัฟเตอร์นูนทีคุยกันเลี้ยงปลากับเพื่อนสนิทแม่ละครับถ้าเป็นแบบนี้จะดีมากๆเลยเนอะแล้วทำไมต้องเอาซุปนี่มาให้ผมด้วยแกมาโทษแม่ก่อนอีกนะมีแฟนแล้วไม่บอกแม่ให้แม่เดาไปเดามาอย่างกับสายลับเนี่ยนั่นเพราะน้าบอกให้ผมเก็บอาการหน่อยเนอะพอถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยบอกแม่ไงเล่ายายหนูคนนี้ไม่เบาเลยนะแต่ผมบอกแม่ไว้ก่อนเลยเนอะแม่อย่าไปทำเหมือนบทในละครที่แบบเอาเงินให้เขาก้อนหนึ่งแล้วให้เขาไปเพื่อทดลองความจริงใจอะไรทำนองนั้นห้ามทำเนอะชีวิตคู่ใช้เงินฟาดหัวให้พลาดจากกันได้แล้วจะเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ที่ดีได้ยังไงแม่ครับซีซีไม่ใช่แบบนี้นะซื่อเฉินซีซีฉันรบกวนพวกคุณหรือเปล่าเธอมาทำไมฉันมาหาซีซีนะขอโทษนะซีซีสัมภาษณ์รอบก่อนทำให้คุณถูกโจมตีเป็นความผิดฉันเองฉันก็คิดไม่ถึงว่าจะทำให้คุณโดนหนักแบบนี้อภัยให้ฉันได้ไหมช่างเถอะช่างเถอะในเมื่อผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะแต่ว่าฉันหวังว่ามันจะไม่มีครั้งที่สองคุณวางใจได้ฉ
ฉันจะใช้ความสามารถทั้งหมดของฉันลดผลกระทบด้านลบของเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดนี่ทำอะไรเนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะฉันกลับไปจะให้พวกเขาประกาศขอโทษทันทีเลยขอบคุณนะซีซีไม่เป็นไรเมื่อกี้มองฉันทำไมเนี่ยฮัลโหลแฟรงค์บอกพวกเขาว่าการประชุมวันนี้ยกเลิกให้หมดวันนี้ฉันไม่ไปบริษัทแล้วแฟรงค์ดำเนินการประชุมต่อตามปกตินะท่านประธานของพวกคุณจะถึงตรงเวลาแน่ๆบ๊ายบายกูซีซีเดี๋ยวนี้ตอนอยู่ต่อหน้าผมก็กล้าทำอะไรโดยไม่ถามผมแล้วเหรอนี่ถือเป็นการทำอะไรโดยไม่ถามที่ไหนกันคุณในฐานะประธานบริษัทจะโดดงานง่ายๆได้ยังไงกันล่ะฉันกำลังช่วยคุณรักษาภาพพจน์ของประธานอยู่งั้นในฐานะสามีคุณผมก็ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวไม่ได้สิอ๋ออืมแต่ว่าฉันรับปากแฟรงค์ไปแล้วถ้าคุณไม่ไปงั้นก็ผิดที่ฉันสิคุณวางใจได้ฉันจะอยู่ที่ร้านรอคุณกลับมาเอาล่ะรีบไปเถอะเป็นเด็กดีนะวางใจเถอะวันนี้ประธานอินแปลกๆหรือเปล่าวันนี้ตอนเช้าที่เอมี่หยิบเอกสารผิดประธานอินก็ไม่ตำหนิเขานี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไม่มีทางแน่วิสวัสดีค่ะประธานอินลำบากแล้วนะใช่มิล่าฉันก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเมื่อก่อนประธานอินไม่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เจอใครก็ยิ้มไปหมดยิ้มซีซัวรอเดี๋ยววิซี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 อะไรเหรอพวกคุณสองคนเป็นเพื่อนซีซีเหรอซีซีเหรอคะไม่รู้จักค่ะเมื่อกี้บอกว่าซีซัวค่ะชุดนี้พวกคุณซื้อที่ร้านซีซีหรือเปล่าใช่ค่ะประธานอินตาแหลมมากเพิ่มโบนัสให้เป็น2เท่าเลยงั้นไม่ซื้ออีกเหรอนี่แหละปลอดใจดีอะไรนะนายฉันสอนนายมีความรักเหรออย่าได้ใจไปนายก็มีวันนี้ด้วยเหรอเนี่ยนายต้องจำได้นะว่าตั้งแต่เด็กมีแต่ฉันที่ลอกกันบ้านนายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นายมาขอคำปรึกษาฉันแล้วเหรอไม่สินายแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอนี่นายบอกมานายนอกใจไปหาใครนอกใจบ้าอะไรก็แค่รู้สึกว่าฉันกับกู้ซีซีตั้งแต่รู้จักจนแต่งงานสายฟ้าแลบได้ข้ามช่วงเวลาครบช่วงนี้ไปฉันอยากเติมเต็มความเสียดายนี้นะก็จริงของนายอะนายหาถูกคนแล้วรอเดี๋ยวนะคัมภีร์ความรักนี่คือประวัติศาสตร์ความรักที่แสนปวดใจตลอดหลายปีมานี้เลยเนอะในนี้เนอะเฮ้ยนายเอาไปเถอะยังไงฉันก็มีหน้าแล้วจะบอกให้นะในนี้ไม่เพียงแต่มีคำพูดหวานๆยังมีสถานที่นัดเดทต่างๆแนะนำให้ด้วยนัดเดทอยู่บทไหนล่ะบทที่7ข้อที่8ดูความสัมพันธ์แล้วก็หาเรื่องมาคุยพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เอนดิ้งมีให้นายศึกษาเยอะมากเลยเนอะไม่คิดจะขอบคุณสักคำเหรอเปลี่ยนเก้าอี้สักตัวเถอะฉันนี่แค่กินข้าวเองทำไมถึงตื่นเต้นได้ขนาดนี้ซื้อเชิญอ
นัดเดทกันวันแรกคุณก็มาสายเลยเหรอเปล่านะ1นาทีเองผมให้คุณขอบคุณนะสวยจังเลยคุณตอบผมมาตามตรงทำไมคุณสวยได้ขนาดนี้เนี่ยไปเรียนกับสร้างเคอร์มาใช่ไหมมุกเสี่ยวพูดจากันล่อนวันหลังห้ามพูดนะเอาเกจิมิดะคุณภรรยาน้ำเสียงนี้ก็เหมือนสร้างเคอร์ห้ามด้วยโอเคมาไม่ให้หรอกบ้าบออ้ำสเต็กชิ้นนี้ของคุณไม่เลวเลยนะอร่อยจังเลยได้จังน่ามีแฟนแล้วไงแฟนแท้ก็ดีกับเธอแล้วนี่นั่นน่ะสิไม่เห็นจะไม่รักกระดุมไหนฉันว่าอร่อยมากเลยนะงั้นฉันสั่งอีกชุดนึงผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นผมฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรแล้วฉันรู้ว่าคุณอยากได้อะไรไม่นี่เป็นหนังที่ผมตั้งใจหามาให้คุณเลยคุณน่าจะตื่นเต้นใช่ไหมคุณชอบดูหนังสยองขวัญเหรอคุณกลัวเหรอฉันไม่รู้เมื่อก่อนเสียวยาเอาแต่เล่าเรื่องผีพวกนั้นฉันก็เลยไม่กล้าดูหนังสยองขวัญฉันก็ไม่รู้ว่าฉันกลัวไหมงั้นดีเลยอะไรนะเปล่าหรอกเริ่มกันเถอะยองขวัญน่าสนใจนะเราดูอีกสักสองสามเรื่องกันเถอะยังจะดูอีกเหรอใครกลัวกันแล้วผมแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ตื่นเต้นพอเปลี่ยนเรื่องกันเถอะกูเสียเสียผมจะนอนแล้วยังไม่อาบน้ำแปรงฟันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยนะ
โอเคอ๋อฉันไปเป็นเพื่อนคุณไปกันซื้อเฉินกลัวเหรออืมทำไมยังกลัวอีกล่ะฉันอยู่นี่ไม่ใช่หรือไงดูแล้วหนังสยองขวัญนี่มีพลังทำลายล้างสูงมากเลยนะยังกลัวอีกไหมยังกลัวอีกไหม如果说命运隐藏着玄机，突然的关系多措手不及，为何我的眼中会慢慢变拥挤？人海中往来却只容得下你。当爱如期来，直达心。去赋予你权利，在莫测的风雨，你的笑让人安宁。原来幸福结局就在我手心。ตื่นแล้วเหรอคุณนายอินเมื่อคืนฉันฝันนะในฝันหวานมากๆเลยคุณไม่ได้ฝันวันนี้คุณจะทำอะไรไปเดทกับผมไหมคิดว่าไม่น่าล่ะพวกคู่รักที่กำลังอินเลิฟอยู่ชอบไปเดทกันแล้วคุณไม่คิดว่าเป็นการเสียเวลาเหรอคุณยังมีเวลาอีกเยอะให้ต้องมาเสียกับผมวันหลังห้ามยิ้มแบบนี้กับคนอื่นนะยิ้มแบบนี้แค่กับคุณละเลี่ยนจังเลย นิดหน่อยค่ะมึนหัวไม่ได้นะเรียกหมอมาที่บ้านเถอะห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะหลายๆโรคก็มาจากเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละไม่เป็นไรค่ะคุณย่าเร็วเข้ายื่นมือมา
38ตอนนี้คุณไข้ขึ้นแล้วไม่ต้องครับเรียกหมอมาหน่อยอ๋อได้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องจริงๆฉันกินยานิดหน่อยก็ได้ตอนนี้เนี่ยคุณไข้ขึ้นจะกินยามั่วซั่วได้ไงเชื่อฟังนะจากนี้ไปต้นไปคุณต้องรอหมอที่ห้องดีๆเข้าใจไหมไม่ดื้อนะวะโถคุณจะทำอะไรคุณทำอะไรฉันจะไปที่ร้านหมอบอกแล้วว่าคุณต้องพักผ่อนเยอะๆแต่ฉันผมบอกให้แฟรงค์ไปช่วยที่ร้านคุณแล้ววันนี้ผมก็ไม่ไปบริษัทจะอยู่เป็นเพื่อนคนที่บ้านวันนี้คุณห้ามไปไหนทั้งนั้นพักผ่อนเยอะมั่วจือซินฮัลโหลรุ่นพี่ฮัลโหลซีซีวันนี้ฉันไปหาเธอที่ร้านแต่ไม่เห็นเธอเลยเป็นอะไรเหรอฉันเป็นหวัดนิดหน่อยนะเลยต้องโดดงาน1วันค่ะป่วยเหรอเป็นอะไรไปหาหมอหรือยังไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วใกล้จะหายแล้วค่ะตอนนี้ฉันกำลังประชุมอยู่อีก10นาทีมีประชุมต่อเอางี้ไหมพอฉันเสร็จธุระจะไปหาเธอทันทีรุ่นพี่พี่ทำธุระไปเถอะพี่ยุ่งขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาเยี่ยมฉันแล้วคืออ่ะฉันยังพูดไม่กูซีซีต้องพักผ่อนแล้วมีธุระอะไรบอกผมได้ไม่สิผมเองก็ยุ่งแค่นี้นะขอตัวคุณช่วงที่ป่วยมือถือก็ฝากไว้กับผมชั่วคราวเรื่องอะไรคุณลืมไปแล้วเหรอว่าหมอบอกว่าไงคุณต้องพักผ่อนเยอะๆจ้องมือถือนานแบบนี้ไม่ดีต่อคุณกินนี่ซะขมเกินไปใช่ไหมกินถ้าไม่กินยาจะหายป่วยได้ไงแต่อันนี้ขมเกินไปไม่อยากกินคุณกินมันให้หมดอยากกินของอร่อยอะไรผมจะให้แม่ส่งทำให้หมดเลยฉันอยากกินชานมไม่ได้เรื่องเล็กๆแค่นี้คุณยังทำให้ไม่ได้ทำไมฉันต้องกินแล้วป่วยตายไปเลยดีกว่าผมกำลังทำตามคำสั่งของหมออย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพของคุณนะอีกอย่างต่อให้คุณไม่ป่วยแต่อาหารขยะอย่างชานมคุณก็ควรเลิกซะรีบกินทำอะไรทำแบบนี้ฉันจะแพร่เชื้อให้คุณเอานะฉันกินเองเป็นเด็กดีนะไปนอนได้แล้วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยถ้างั้นคุณนอนซะนะผมจะไปทำงานแล้วคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันนะโอเค
ตื่นแล้วเหรอคุณตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นเยอะแล้วค่ะดีขึ้นเยอะแล้วจริงด้วยคุณนอนอีกแป๊บนึงนะผมไปทำของกินให้บอกพวกเขาฉันแค่มาอยู่บริษัท2วันไม่ได้หมายความว่าจะให้พวกเขาทำงานแบบขอไปทีได้ถ้าครั้งหน้าเกิดเรื่องแบบนี้ให้พวกเขาเตรียมใบลาออกล่วงหน้าได้เลยซื้อเชิญคุณกำลังทำอะไรเหรอก่อนหน้านี้คุณบอกว่าอยากกินชานมไม่ใช่เหรอผมทำชานมสูตรเฮลตี้ให้คุณเองเลยนะรับรองว่าไม่ทำลายสุขภาพแม่เจ้านี่ชานมเหรอถ้าอย่างนั้นคุณจะลองดูไหมล่ะสุเฉินตอนนี้ฉันไม่อยากคุณคงจะไม่ได้คิดว่าของที่ผมทำมันจะไม่อร่อยหรอกนะใครจะคิดอย่างนั้นเล่าคุณย่าคะคุณย่าไปดื่มชากับเพื่อนตั้งแต่บ่ายแล้วไม่มีคนช่วยคุณได้คุณอินคะมีแขกมาค่ะมีแขกมาพี่มั่วฮะพี่มาได้ยังไงคะซีซีให้เธอขอบคุณค่ะเห็นเธอไม่ไปที่ร้านเลยเป็นห่วงสุขภาพเธอมากก็เลยมาโดยไม่ได้ถามนะเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอบคุณค่ะรุ่นพี่ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ไปที่ร้านได้แล้วช่วงนี้ลำบากพี่แล้วนะไม่หรอกเกินคาดจริงๆประธานมั่วทำไมถึงว่างมาเยี่ยมผมถึงบ้านล่ะมีธุระอะไรหรอครับผมแค่มาเยี่ยมคนป่วยนะเอาดอกไม้มาด้วยประธานมั่วช่างมีน้ำใจจริงๆผมผ่านทางนี้พอดีหวังว่าประธานอินจะไม่ถือสานะจะถือสาได้ยังไงครับจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณก็มาเยี่ยมภรรยาผมก็ถือว่าเป็นแขกบ้านเราเชิญนั่งเลยครับเอ๊ะรุ่นพี่มั่วเชิญนั่งค่ะรีบร้อนไปหน่อยไม่ได้เอาอะไรมาแต่ฉันคิดว่าอันนี้เธอน่าจะชอบพี่รู้ได้ไงว่าฉันชอบกินชานมร้านนี้ฉันถามเสี่ยวหย่ามาเขาบอกทุกครั้งที่เธอป่วยจะชอบกินชานมร้านนี้แล้วอารมณ์จะดีขึ้นเยอะขอบคุณค่ะรุ่นพี่มีตัวช่วยด้วยกูซีซีชานม2แก้วคุณต้องเลือกสักแก้วนึงจำจี้มะเขือปอกกระเทาะหน้าแว่นใบเล็บชานมก็เอามาให้แล้วคุณไปได้แล้วผมหิวน้ำพอดีเลยประธานอินฝีมือดีมากขอบคุณนะครับซีซีถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนแล้วกันขอให้หายไวๆรุ่นพี่กลับดีๆนะคะโอ้ไหนบอกชานมนี่ให้ฉันเลยฉันยังไม่ได้กินสักคำเลยน้อยใจแล้วเหรอน้อยใจแล้วเหรอโอ้นะโอ้นะโอ้นะมาแปลกโอ้โหยินดีด้วยนะดูแล้วน่าจะได้สมปรารถนาแล้วนะเธอรู้ได้ยังไงเธอรู้ไหมตอนนี้หน้าผากเธอเขียนคำไว้สองคำดะแล้วชัดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วรู้ไหมว่าหน้าผากฉันเขียนอะไรไว้ฉันดูหน่อยซิเขียนว่าอะไรอ๋ออิจฉ
คะกูซิงซีฉันเตือนเธอนะฉันไม่อนุญาตให้เธอมาจากอาหารหมาให้ฉันนะจะบอกให้ไม่งั้นฉันจะเสียใจนะคุณหลินเสียวยาคำเตือนของเธอไม่ได้ผลนะงั้นถ้าคำเตือนจากยอดขายล่ะฉันจะบอกอะไรให้แบรนด์อื่นๆแต่ก็ใช้กำลังเงินเพื่อกระตุ้นการตลาดทั้งจ้างพรีเซนเตอร์ทั้งคอลแลบกับแบรนด์อื่นแต่อำนาจทางการตลาดของแบรนด์เราเนี่ยไม่พอจริงๆถ้าหากว่าไม่พอค่าใช้จ่ายเดือนหน้าทำไงดีล่ะเท่าแก่เรียกหุ้นส่วนของเรามาให้หมดเปิดประชุมหุ้นส่วนดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้คือเพิ่มการประชาสัมพันธ์ยกระดับชื่อเสียงและอิทธิพลของแบรนด์หรือว่าเราก็หาพรีเซนเตอร์ใหม่เรามีเงินเยอะที่ไหนกันเล่าน่าเนี่ยสิอันนี้ง่ายใช้เพจของเราช่วยพวกเธอดันได้นะไม่ต้องเสียเงินฉันว่าการประชาสัมพันธ์ต้องทำทีละก้าวถ้าทำเยอะเกินไปในทีเดียวจะเกิดผลตรงกันข้ามเอาง่ายตอนนี้กลุ่มผู้บริโภคหลักของเราคือผู้บริโภคหญิงดังนั้นจะเอาชนะใจของผู้บริโภคหญิงยังไงก็เป็นปัญหาหลักของเราเอางี้ฉันมีความคิดที่เหมือนจะได้เรื่องอยู่อย่างนึงวงจรไฟฟ้ามีปัญหาอีกแล้วสิวยาเราไปดูกันหน่อยรุ่นพี่รอแป๊บนึงนะได้พี่คงไม่กลัวหรอกนะซีซีประธานอินมหาซีซีเหรอกูซีซีล่ะกำลังยุ่งอยู่คุณก็นั่งรอสักครู่นะเรื่องเล็กๆแบบนี้จะกล้ารบกวนประธานมั่วได้ไงผมเองไม่ต้องผมว่าบนนี้คงรับหลายคนไม่ไหวคุณช่วยผมจับโต๊ะเอาไว้ก็พอเป็นถึง CEO หวนเย่กรุ๊ปแต่เรื่องต่อหลอดไฟเนี่ยถนัดจังเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าผมชอบทำอะไรโจ่งแจ้งนะครับไม่เหมือนใครบางคนชินกับการชุบมือเปิบคุณดูแลตัวเองให้ดีเถอะI'm not afraid to die.
需要彼此的光和热，紧紧守护着，一切交给我。化为满天星河，在我的夜空。